สวัสดีครับวันนี้ไทยซุปเปอร์โฟนจะมารีวิวตัวมือถือยี่ห้อนูเบียกันนะครับสำหรับวันนี้รุ่นที่เราจะมารีวิวเนี่ยก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็คือรุ่น Z11 Mini S นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของตัวกล่องนะครับนี่นะฮะตัวกล่องฟึบนะฮะลักษณะตัวกล่องมันก็จะเหมือนกับตัว Z11 นะครับแต่ว่าจะมีคำว่าเนี่ยฮะ S อยู่ด้านหลังนิดนึงนะครับแบบนี้นี่นะครับสำหรับตัว Z11 Mini S ตัวนี้นะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับตอนนี้นะครับก็คือหน้าขาวหลังทองนะครับแบบนี้นะครับปึ๊บให้ดูก่อนนะครับนี่หน้าขาวหลังทองซึ่งสวยงามนะครับกับอีกสีนึงก็คือหน้าดำหลังเทานะครับผมนี่นะครับหน้าดำหลังเทาโอเคก็มีด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับตอนนี้เรามาลองดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับว่ามีอะไรให้เราบ้างนะครับเนี่ยก็จะมีคู่มือนะครับการใช้งานเบื้องต้นเข็มจิ้มทาใส่ซิมนี่เป็นไหลใบรับประกันนะครับวารันตีการ์ดก็มีสายชาร์จนะครับเป็นแบบ USB Type-C นะฮะก็หัวชาร์จไฟบ้านนะครับผมนี่หัวชาร์จไฟบ้านโอเคนะครับก็อุปกรณ์ในกล่องก็มีด้วยกันเท่านี้นะครับต่อมานะครับเรามาลองดูส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวเครื่องด้านหน้าประกอบไปด้วยนะครับตัวกล้องหน้านะครับตัวนี้ใช้เซ็นเซอร์ของ Sony นะครับ IMX258 นะฮะความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นเลนส์ wide นะครับ80องศามีค่ารูรับแสง F2.0 แล้วก็มาพร้อมกับระบบนะฮะชดเชยแสงเวลาที่เราถ่ายภาพเซลฟี่นะครับผมแล้วก็ตรงกลางนี่ก็เป็นเซ็นเซอร์หน้าจอนะฮะตรงกลางก็จะเป็นลำโพงสนทนานะครับผมหน้าจอตัวนี้เนี่ยขนาด 5.2 นิ้วนะครับก็ขนาดกำลังพอดีมือนะครับสำหรับใครที่ชอบใช้มือถือแบบกดได้มือเดียวถนัดนะครับ 5.2 นิ้วตัวนี้นี่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีมากเลยแล้วก็เป็นจอ IPS นะครับ Full HD 1080p นะฮะหน้าจอเป็นแบบ 2.5D ก็คือจอโค้งนะครับผมแล้วก็มีความสว่างสูงสุดเนี่ยอยู่ที่450นิตเลยนะครับผมแล้วก็ PPI อยู่ที่424นะครับผมแล้วก็ตัวด้านล่างนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ปุ่มนะฮะตรงกลางแดงนี่ก็คือปุ่มโฮมนะฮะแล้วก็มีปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับนะครับเป็นแบบทัชสกรีนทั้งหมดเลยนะครับสำหรับตัวเครื่องด้านหลังประกอบไปด้วยนะครับตัวแฟลชหลังนะครับผมถัดมาจะเป็นตัวกล้องหลังตัวนี้นะครับใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX318 นะฮะความละเอียดของกล้องหลังเนี่ยอยู่ที่23ล้านนะครับผมแล้วก็มีค่ารูรับแสงที่ F2.0 นะฮะแล้วก็ตรงเลนส์กระจกเนี่ยก็เคลือบนะครับสารซับไฟนะครับช่วยให้ลดรอยขีดข่วนนะครับเวลาเราใส่กระเป๋ากางเกงหรือพกพาต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยลดรอยได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวปุ่มสแกนลายนิ้วมือนะฮะเซ็นเซอร์แล้วก็อันนี้เป็นโลโก้ของนูเบียนะครับล่างวัสดุก็เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับทำจากโลหะเนี่ย 98% เลยนะครับจากข้อมูลที่ทางเว็บนูเบียให้มานะครับดีไซน์สวยหรูเกรดพรีเมียมนะครับตัว Z11 Mini S ตัวนี้นะครับตัวเครื่องด้านข้างนะครับประกอบไปด้วยปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับถัดมาคือปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงนะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับตัวนี้ก็รองรับ2ซิมการ์ดนะครับหรือซิม2เนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะใส่เมมหรือว่าใส่ซิมนะครับก็สามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง200จิกเลยนะครับตัวเมมโมรี่การ์ดตัวเครื่องด้านบนก็จะประกอบไปด้วยนะครับช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มิลนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีตัวช่องเสียบสาย USB นะครับเป็นแบบ USB Type-C นะฮะมีตัวลำโพงสนทนาไมค์สนทนาแล้วก็ลำโพงนะครับเวลาดูหนังฟังเพลงเสียงเล็กเข้าต่างๆนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นช่องนึงจะเป็นลำโพงช่องนึงจะเป็นไมค์นะครับผมครับเรามาให้ดูเรื่องของสีกันอีกทีนึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องมีทั้งหมด2สีนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะก็จะมี2สีแบบนี้เลยก็ใครชอบสีไหนยังไงนะครับก็สามารถสอบถามสต็อกสินค้าแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับ